สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแล้วเราเอ็มมิทโนะ 2.0 เช่นเคยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูกล่องหนึ่งนะก็เป็นกล่องกิจกรรมนะครับหลังจากที่มีการนะครับอัปเดตแพทมาแล้วก็เป็นในส่วนของเดือนกันยายนด้วยนะครับก็มีการอัปเดตมาใหม่นะก็อยู่เป็นติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วกันฮะสำหรับวันนี้ครับก็ลงคลิปในล็อกหลายคลิปเหมือนกันเพราะว่ามันมีเนื้อหาเพิ่มเข้ามาเยอะเหมือนกันนะกิจกรรมเยอะครับไหนจะเป็นกิจกรรมครบรอบ20ปี RO ด้วยนะก็หลายๆอย่างครับก็เลยแยกแยะเป็นหลายคลิปเหมือนกันนะก็มาดูกันนะครับในส่วนของกล่องที่ผมจะบอกครับมันคืออยู่ในรีชาร์ดนะครับนี่ครับมันจะเป็นกล่องซุปเปอร์แวลูนะฮะกล่องนี้เลยเป็นกล่องสีม่วงนะฮะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ1วัน6ชั่วโมงประมาณนี้นะมันก็คือแชมเบอร์เมดนะครับ Racing Limited Edition Gift Box นะฮะก็กล่องนี้ราคา20เหรียญแมวนะครับก็เปิดมาเนี่ยมันจะทำการสุ่มนะครับมันคล้ายๆแบบว่าเป็นกล่องสุ่มอะนะฮะถามว่ามีอะไรบ้างครับในนี้นะก็เขาบอกมาว่ามีโอกาสนะครับ 0.3% ครับจะได้คิวแบร์นะคิวแบร์คือหน้าตาแบบนี้นี่ครับคิวแบร์นะครับมันคือส่วนเฮดแวร์นะครับนี่เห็นไหมฮะก็บวกสแตทบวก1ครับทุกอย่างเลยแล้วก็เดเมจกายภาพ 4% แล้วก็เดเมจเวท 4% นะแล้วก็มีในส่วนของเกี่ยวกับอันล็อกนะครับอันล็อกอีเวนต์สปอตออโตเมติกบีไฮเดนนะครับในสมุดแอดเวนเจอร์ด้วยนะฝากคู่มือนะครับผมได้ ATK 6 ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะราคาอยู่ที่ 53M นะหมวกนี้นะครับคิวแบร์นะฮะถัดไปนะครับเป็นในส่วนของอันนี้เลยครับสแกรี่นะครับสแตรี่ดากอนเมาส์นะครับเซลชอยส์วอชเชอร์นะนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับราคา 500M นะมันคือสัตคีนะครับสัตคีนี่น่ารักไหมสัตคีเหมือนดกคู่นะนี่ครับสัตคีใหม่นะฮะสัตคีเห็นไหมฮะอันนี้มูสปีด 25% นะครับผมอันนี้รางวัลปลดล็อกอยู่ที่ ATK 6 ด้วยนะมีตัวไหนอีกครับมันมีอีกหลายตัวเลยนะเมื่อกี้ไม่เห็นอยู่มีตัวที่2ด้วยนะครับเป็นมูนไนท์นะครับมันมีหลายสีเนาะแล้วก็มีตัวไหนอีกอ่ะแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวโคตรเท่เลยอ่ะอันนี้สามารถพอเราขี่ตัวนี้เราสามารถใช้สกิลนะครับโอเวอร์วิวได้ด้วยนะเออแล้วก็มีตัวไหนอีกครับนี่เดอะคาเกนนะครับนี่ตัวนี้โคตรเท่เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะก็มี4ตัวด้วยกันนะครับถัดไปนะครับโอกาสที่จะได้รับคือตัวนี้อีกนะฮะมีเรนโบว์ไลท์นะครับเรนโบว์ไลท์ดิมมิ่งแดนนะเป็นปีกนะครับสวยมากนะครับเป็นปีกนี้นะอันนี้จะเป็นบวกสแตท2ทุกอย่างนะแล้วก็ฟิสิคอลเพน4นะครับเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีข้อเพน 4% นะครับฝากคู่มือได้เลือด90นะราคาที่ 56M นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเมมโมรี่ออฟเฟทนะครับอย่างสวยเลยอ่ะดูดิโคตรเข้ากับชุดเลยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับในของเมดเบรซิ่งนะเมดเบรซิ่งก็คือส่วนหัวนั่นเองตรงนี้เลยนะครับอันนี้ครับเมื่อเราสังหารศัตรูนะครับจะได้ EP Job นะครับ 5% แล้วก็เบท 5% ด้วยนะแล้วก็มีโอกาส 4% ครับที่เราจะได้รับในส่วนของเซนนีนะครับเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ฝากคู่มือได้120นะครับแล้วก็ปลดล็อกได้เลือด120เหมือนกันนะราคาอยู่ที่ 206M นะครับผมโอ้เท่อะนะครับของดีมากนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นโนเล่นไกด์หมู่นะก็จะเป็นปลดล็อกนะครับ MVP การ์ดนะในสมุดนะฮะแล้วก็มีโรยัลการ์ดการ์ดนะอันนี้จะเป็นการ์ดชุดเกราะนะฮะนี่ครับเขาบอกว่าเมื่อเรามีอาชีพซอฟต์แมนอยู่ในปาร์ตี้เนี่ยphysical damage จะแรงขึ้น 10% นะแล้วก็เมื่อเรานะครับมีนะครับในส่วนของซอสแมนนะครับอยู่ในปาร์ตี้นะครับในแมปเดียวกันด้วยนะก็จะได้รับ physical damage เพิ่มอีก 10% นะครับ
รางวัลปลดล็อกนะฮะได้สเต็ง1นะครับผมฝากคู่มือได้สเต็ง1นะฮะแล้วก็ปลดล็อกได้ ATK 6นะฮะราคาที่216Mนะครับผมถัดไปเป็นอะไรเนี่ย Sorcerer Guard นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดชุดก่อนะครับก็ได้ Magic Damage 5% นะฮะแล้วก็จะได้ถ้าให้เมจใส่นะถ้าเกิดเอาไปใส่ในอาชีพเมจเนี่ยจะได้ Magical Pen 3% นะครับปลดล็อกได้อิน1นะไอ้ปลดล็อกได้ MDK 6นะครับฝากคู่มือได้อิน1นะครับราคาที่212Mแล้วก็อันนี้จะเป็นนะครับ Non Garden Star นะครับแล้วก็เป็นปลดล็อกไปแล้วก็ได้ Avenger Coin 30แล้วเขาก็บอกว่านะครับแล้วก็มี Exclusive นะครับ Premium Sale Selection Gift Box นะมี Fake Coin นะครับมี Eldar นะครับมี Gem Dust Nolan Card Mola Coin นะครับแล้วก็มี Oracle Dust Oracle Crystalนะครับมีโมล่าโกคอยด้วยนะอยู่ในกล่องนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะฮะเปิดกันดูแล้วกันนะครับผมสัก1อันนะครับซื้อได้เยอะเหมือนกันปะในนี้เหมือนมันไม่ได้บอกว่าลิมิตเท่าไหร่นะครับผมลองซื้อมากล่องนึงก่อนแล้วกันนะนี่ครับก็ได้กล่องอันนี้มา1อันนะมาดูกันนิดนึงนะฮะนี่กล่องนี้เลยนะครับจริงๆมันโอกาสได้มันก็น้อยแหละนะครับแต่ว่าก็ลองดูนะฮะมันแค่20เหรียญแมวเท่านั้นนะไม่ได้แพงมากนะครับอ่ะโอเคเปิดดูแน่ๆคือจะเป็นทั้งล่างน่าจะได้แน่ๆนะครับนะได้โมล่าโกคอยมา20นะฮะประมาณนี้นะครับก็มันจะต้องลองเปิดหลายๆกล่องนะครับถึงจะมีโอกาสนะครับได้รับในส่วนของไอเทมที่มันเขียนไว้นะอ่ะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับว่าในเดือนนี้ครับกันยายนนะมันมีกล่องตัวนี้เข้ามานะครับผมก็เป็นกล่องพิเศษเข้ามาเป็นซุปเปอร์แวลูนะมันอยู่ในช่องของฮอตเซลนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็มาลองเปิดกันดูได้นะ20เหรียญแมวเท่านั้นนะหรือว่าได้แค่1วันนะกว่าๆเท่านั้นนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ้ออีกเรื่องนึงนะครับมันจะมีอีกนะครับนี่สำหรับสัปดาห์นี้ครับ Limited Purchase นะมันก็จะมีในส่วนของกล่องนะครับพรีเมียมรูนกิฟต์บ็อกซ์นะที่ลดราคานะครับจาก15ป่ะไม่ใช่จากเท่าไหร่เนี่ยออริจินอลไพรส์15หรือ12เหรียญแมวนะครับมันจะเป็นนะฮะกล่องรูนนะครับการันตีกล่องรูนที่เป็นรูนตรงอาชีพนะแล้วก็ได้รูนเอสรูนเอสดาวด้วยนะก็ไปดูกันนะครับผมสำหรับตรงนี้นะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe จอมโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ